สวัสดีค่ะบีมค่ะต้นตาขอรับอุ้มค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไอทีรายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวคราวทั่วโลกครับแล้ววันนี้นะคะเห็นพวกเราทั้ง3คนใส่ชุดไทยเนี่ยอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะอนุรักษ์เสื้อผ้าของไทยเอาไว้มาพูดถึงดิสเพลย์ในรายการของเรากันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในคอนเซปต์เครื่องหอมเรียกว่าหอมสะพรั่งทั้งรายการเลยนะวันนี้ตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมเลยล่ะครับใช่วันนี้นะคะมีทั้งดอกไม้แห้งอบหอมของชำร่วยต่างๆนานาที่มีกลิ่นหอมสามารถที่จะเอาไปวางไว้ในบ้านหรือว่าไว้ในรถก็ได้ครับทุกที่เลยนี่อย่างของชิ้นนี้ที่พี่บีมถือเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องจุดไฟเลยนะหอมเลยหอมเลยแกะออกมาเสร็จปุ๊บเอาไปจุ่มน้ำที่เขาเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยอยากจะได้กลิ่นอะไรก็ไปเลือกซื้อได้นะคะขอขอบคุณร้านบูเก้ดีว่านะคะสำหรับของเครื่องหอมที่มาจัดในดิสเพลย์ในรายการของเราในวันนี้ค่ะครับผมเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดคราวนี้มาสู่ของไอเดียไอดูที่เราจะมาอัปเดตเทรนด์กันดีกว่าว้าวขอรับวันนี้เนี่ยมีอะไรครับเราจะนำของชิ้นแรกมาอัปเดตนี้เป็นไดอารี่ค่ะแต่ไดอารี่ธรรมดานะคะก็ดูจะไม่เทรนดี้ไม่เหมาะกับไอทีนวันนี้ก็เลยเอาไดอารี่ที่มีรูปทรงเก๋ๆน่ารักน่ารักนี่แล้วเขามีล็อกนี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับน่ารักมากมีหลายสีด้วยใช่สามารถเลือกได้เลยดึงอันนี้ออกเฮ้ยดึงได้เหรอแปะตรงนี้ได้จะแปะตรงไหนก็ได้นะใช่ oh. แล้วก็สามารถเอาตรงนี้แปะเป็นแบบติดตรงนี้เป็นสีแดง2อันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันไอเดียมากอ่ะไอเดียป๊อนี่ดูมีอะไรขึ้นมาเลยนะคะพี่บีดูเก๋แล้วมีสไตล์ทันทีค่ะใช่แค่นี้ยังเก็บไม่พอค่ะอีกชิ้นนึงค่ะมาเลยผมจะถามตั้งนานแล้วว่าอันนี้คืออะไรครับพี่บีมดูธรรมดาดูเป็นคีย์บอร์ดป๊อใช่มันคือแม็กเฮ้ยที่เย็บกระดาษค่ะเย็บเสร็จแล้วจะแกะแกะยังไงที่แกะแม็กค่ะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดลบดินสอกระดาษเปื้อนมีเศษกระดาษทำอย่างไรอย่าใช้มือปัดนะคะเดี๋ยวมันไม่เทรนไฮโซเจ๋งมากเจ๋งมากเอาปรบมือไอเดียของพี่บีวันนี้ครับใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณของเก๋ๆที่นำมาอัปเดตวันนี้นะครับจากคาวาอิช็อปด้วยแล้วกันครับใช่ค่ะช่วงหน้า iSearch Beam มีภาพของผลงานจิตรกรรมระดับโลกจากผลงานของนักเรียนศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมาให้ชมกันด้วยค่ะส่วนของอุ้มนะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยไม้พระนามอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้า iSearch ค่ะ